วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเขียวธีรเกียรติสูงส่งนะครับในรายการ Smart and Beauty นะครับรายการที่จะทำให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกครับยังไงติดตามรายการเราทั้ง4ช่วงให้ดีนะครับแน่นอนว่าคุณจะดูดีทั้งสุขภาพและบุคลิกภาพครับงั้น4ช่วงวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับวันนี้ครับช่วงเทรนด์ทัวร์ครับผมจะพาไปที่ร้าน Outcast ครับซึ่งเขาอิมพอร์ตมาจากทั่วโลกนะครับแน่นอนว่าไม่เหมือนร้านไหนในเมืองไทยแน่นอนครับและช่วง Q&A นะครับมีคนส่งคำถามมาถามคุณหมอว่าถ้าโดนน้ำกรดกัดนะครับระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยนะครับจะทำการศัลยกรรมรักษาแผลได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับและถึงช่วงที่3นะครับ GoPro in 5 minutes นะครับเราจะมาแนะนำการโกนหนวดอย่างถูกวิธีกันครับและช่วงสุดท้ายครับ Tips and Trickเราจะมานำเสนอวิธีการออกกำลังกายที่ผิดนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าวิธีการออกกำลังกายแบบนั้นเนี่ยดีเนี่ยถูกแต่ความจริงผิดซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับฝากไว้หน่อยละกันสำหรับ Facebook ของรายการเรานะครับ Smart and Beauty สามารถเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมกับพวกเราได้เข้ามาติดตามข่าวสารได้นะครับรวมถึงส่งคำถามถามคุณหมอทาง Facebook ก็ได้นะฮะแต่ถ้าอยากจะส่งทางอีเมลก็ได้เช่นกันนะครับอีเมลของรายการเราขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับและย้อนหลังครับใครอยากจะดูย้อนหลังก็ติดตามกันได้ที่ www.bramachannel.tv ครับและถึงตอนนี้ครับช่วง Trend on Tour ช่วงแรกกับร้าน Outcast ที่สยามวินเทจไปเลยครับYou got me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two. ตอนนี้ถึงแล้วครับที่สยามวินเทจนะครับแล้วก็ข้างหลังผมคือร้าน Outcast เดี๋ยวเราเดินเข้าไปเจอเจ้าของร้านในร้านดีกว่าครับตามมาฮะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ฮะเจ้าของร้านครับผมอยากจะถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยร้านพี่เนี่ยมีอะไรบ้างคือมันอัปเดตเปลี่ยนใหม่ตลอดใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็คือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยก็ยังเป็นสตรีทแวร์ก็คือขายแบรนด์สตรีทแวร์จากทั่วทุกมุมโลกนะฮะแต่คือทุกวันนี้ที่ร้าน Outcast จะเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายๆแบรนด์จากทั่วโลกนะครับอย่างตอนนี้ถ้าให้แนะนำก็คงจะเป็น SSUR กับ Look จากอเมริกาทั้งคู่เลยครับแต่ผมให้ดูตัวอย่างโอเคได้มีทั้งเสื้อใช่ครับผมอย่างนี้จะเป็นจาก SSURลายนี้กำลังดังและเป็นที่นิยมครับ Channel Zero ครับผมหรืออย่างจะเป็นอันนี้จากรู้ครับลายจะเป็นลาย Rottweiler ซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นๆมันจะคล้ายๆจิวังชีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับ อันนี้ราคาเบากว่าเยอะครับผมครับผมหรืออย่างถ้าเป็น Accessory ก็จะมีเป็นของ South Africa กับอเมริกาเหมือนกันอย่างอันนี้เป็น Quiet Life จาก Los Angeles อเมริกาที่นั่นเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็อย่างอันนี้ครับจะเป็นยอดทูบ็อบจากเซาท์แอฟริกาที่ร้านก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเช่นกันครับเท่ากับว่ามันเราแบบว่าต้องขายหน้าร้านอย่างเดียวหรือว่าทางที่นี่ปกติจะขายที่แบบใน Facebook ในอะไรด้วยที่ร้านเนี่ยจะมีหน้าร้านอยู่ที่เดียวคือที่สยามวินเทจนะครับแต่ว่าเราจะมี Facebook Fanpage เอาให้ลูกค้าอัปเดตข่าวสารว่าตอนนี้ที่ร้านมีอะไรเข้าใหม่บ้างส่วนมากคนก็จะอัปเดตใน Facebook แล้วก็ตามที่ร้านใช่ตอนนี้ก็จะมีที่ Facebook กับ Instagram ครับที่อัปเดตข่าวให้ลูกค้าแล้วก็แวะมาซื้อได้ที่ร้านโอเคหมวกเสื้อครับผมตัวเด่นๆเราให้ดูไปแล้วครับมีอะไรครับกางเกงกางเกงตอนนี้เป็นของคนไทยเป็นที่นิยมมากของยี่ห้อ Triple Nine Triple Nine อ่ะครับครับผมคือเขาก็จะเป็นลายไทยคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือตองเก้าเลขนำโชคนะครับของคนไทยครับผมเป็นผ้า14ออนขายดีมากตัวนี้บางทีมาอาจจะไม่มีไซส์ให้ลูกค้าด้วยซ้ำต้องลอง14ออนนี่มันแปลว่าผ้าตะนาใช่ครับซึ่งตอนนี้เยอะสุดจะอยู่ที่18ออนครับผมยังไงแวะมาลองได้ที่ร้านความจริงตัวแบบ14ออนอย่างนี้มันจะแพงไหมพี่14ออนอยู่ที่ 3,600 บาทเท่านั้นเองครับผมก็จะอยู่ที่ 3,600 ใช่แล้วถ้าสมมติเป็นผ้าแบบหนาๆเลย18ออนเลยก็จะหยิบให้ดูใช่ไหมใช่ครับนี่อย่างตัวนี้จะเป็น18ออนจะแตกต่างก็คือเป็นปักสีน้ำเงินผ้าจะหนากว่าเยอะถ้ามาดูที่ร้านจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับอย่าง18ออนอยู่ที่ 4,800 ใช่แล้วจะหนากว่าแล้วก็ใช่ครับผมทนกว่านะถ้าเป็นพวกนี้ใช่แล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับแบรนด์ที่นอกเหนือจากนั้นก็คือจะเป็นพวกยีนนำเข้าอย่างแบบอันนี้จะเป็นของ Neighborhood นะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น Neighborhood ใช่ถ้าสมมุติเป็นแฟนสตรีทแวร์จะรู้จักกันดี
ครับผมอย่างตัวเนี้ยหาค่อนข้างยากละเป็นผ้าลูกฟูกครับผมและรายละเอียดของตัวนี้นี่มันจะมีอะไรครับคือยี่ห้อเนี้ยเขาจะดังเรื่องของการแบบตัดปะเย็บฟอกอย่างเนี้ยคือจะเห็นไหมมันเป็นเย็บ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 มาแต่คืออันนี้มันไม่ได้ขาดแล้วมาทำนะคือทางแบรนด์เขาทำออกมาเลยมันเป็นจุดเด่นของเขาเลยทำให้ยีนค่อนข้างดังครับยี่ห้อนี้ครับผมตัวพวกมีซิปอย่างนี้มันคืออะไรครับพี่อย่างพวกมีซิปพวกนี้นะครับให้ดูตัวนี้ละกัน อันนี้จะเห็นชัดๆเนี่ยเป็นโลโก้สายฟ้าอันนี้จะเป็นรีวายทำกับแฟกเมนต์ดีไซน์ซึ่งเป็นคล้ายๆ Creative Production ของญี่ปุ่นอย่างตัวนี้ลิมิเต็ด100ตัวทั่วโลกทั่วโลกนี่มีอยู่100ตัวใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับและในเมืองไทยพี่คิดว่าน่าจะมีคาดว่าในเมืองไทยเนี่ยจากเพื่อนๆที่เคยนับกันคิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ5ตัวตัวละ1ใน5 48,000 ใช่ครับผมใครอยากได้รุ่นนี้ก็มาจัดที่แวะมาดูครับเอาแคสได้ใช่ L 32ครับ L 32ด้วยซึ่งเป็น L มาตรฐานมากๆใช่ครับผมไอ้พวกอย่างนี้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนกันตัวนี้ไม่ใช่48,000อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นผ้าไม่ฟอกนะครับ อย่างนี้จะเป็นทำกับอีกแบรนด์นึงด้วยทำขาว Undercover ก็เป็นโปรเจกต์พิเศษเหมือนกันจุดเด่นอีกอันนึงของยี่ห้อนี้ก็คือจะมีซิปอยู่ด้านข้างซึ่งซิปเนี่ยจะเป็นยี่ห้อ Talon ซึ่งมันเป็นยี่ห้อซิปที่เขาได้รับการยอมรับว่าดีกว่า YKK ครับผมแล้วเป็นซิปค่อนข้างโบราณนิดนึงค่อนข้างยากนะครับทุกวันนี้โอเคแล้วตัวนี้แพงไหมครับตัวนี้อยู่ที่18,000ก็ถูกกว่าถูกกว่าเพราะมันไม่ได้ฟอกโอเคครับผมได้กางเกงยีนดูมาประมาณนึงแล้วรองเท้าบ้างแล้วกันพี่รองเท้าพี่ก็เด็ดอยู่รองเท้าทุกวันนี้ก็จะเน้นไปทางแวนกับคอนเวิร์สนะครับอย่างแวนตอนนี้ก็จะมีแบบพวกอย่างนี้เป็นตัวพิเศษนี่คือลิมิเต็ดครับลิมิเต็ดครับทำกับสุพรีมนะครับซึ่งเป็นแบรนด์อเมริกาเป็นแบสเกตของอเมริกาแล้วก็จะเป็นทำกับคอนเดกาซองเชิ้ตก็คือใส่วัสดุของเสื้อเชิ้ตเนี่ยมาทำในการดีไซน์รองเท้าคู่นี้ก็จะมีทั้งสองทรงอันนี้จะเป็นสเกตไฮแล้วก็อันจะเป็นออเทนติกจะเป็นแบบนี้แปลว่าออเทนติกมันเป็นชื่อทรงรองเท้าแวร์รุ่นนี้ครับก็คือจะไม่มีบุคอไม่มีอะไรนี้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเป็นรองเท้าณเวลานี้เราจะติดกันแล้วพวกรองเท้าแนวอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นอีกฟิลนึงอันนี้ก็จะเป็นของ Timberlandแต่ว่าของความแตกต่างของ Timberland ที่ร้านเนี่ยมันจะเป็น Timberland Abington ซึ่งจะเป็นรุ่นที่ขายทางอังกฤษหรืออย่างนี้ก็จะเป็น Cebergo ก็จะเป็นยี่ห้อ Boat Shoe ของอเมริกาครับผมเท่ากับมันแบรนด์เยอะเหมือนกันนะในร้านที่นี่คือแค่ส่วนเดียวเยอะเพราะว่าที่ร้านเลือกของเองก็พยายามไม่ค่อยให้ซ้ำกับคนอื่นเขาเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่อยากได้อะไรที่แปลกๆนะครับตามคอนเซ็ปต์ของชื่อร้าน Outcast ครับอีกนิดนึงแล้วกันหมวกพี่หมวกจริงๆตอนนี้เขาคิดกันเป็นทรง5 panel เมื่อกี้แนะนำตรงนี้ไปแล้วฝั่งนี้เนี่ยมันคนละอย่างอันนี้เนี่ยที่ร้านยังไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าเป็นกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกก็คือยี่ห้อ Supreme นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของทรง cutting เพราะทรงจะค่อนข้างสวยกว่ายี่ห้ออื่นแล้วก็หมวกทุกใบจะเป็น made in USA แต่ก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นที่นิยมและ made USA ทำให้ราคาจะค่อนข้างสูงก็คือจะเริ่มแต่ 3,500 บาทขึ้นไปและแต่รุ่นและความหายากของแต่ละแบบครับซึ่งเท่ากับว่าร้านพี่นี่หลากหลายนะเข้ามาหัวจนเท้าเหมือนกันค่อนข้างมีให้ครบครับก่อนหน้านี้มีขายบ็อกเซอร์ด้วยแต่หมดไปแล้วหมองรับลอเรนครับผมโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าได้เห็นของหลายๆคนถ้าสมมติว่ามีกำลังซื้อเนี่ยครับผมว่าอยากมาซื้ออยู่แล้วร้านนี้เพราะว่ามันเป็นของที่หลากหลายแล้วก็ครับเป็นลิมิเต็ดนะหลายๆรุ่นถ้าจะมาที่นี่ทำยังไงได้บ้างครับสยามวินเทจมันอยู่ตรงไหนมันตรงไหนจะไม่รู้จักสยามวินเทจเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬานะครับครับอยู่ระหว่างสยามสแควร์ซอย9และซอย10จะมีบันไดทางขึ้นเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆกับร้านยำแซ่บเดินขึ้นมาครับร้านเอาแคสอยู่ห้องที่9ครับผมครับผมก็ลองดูแล้วกันหรือว่าอะไรนะ Facebook พี่ Facebook นะครับเสิร์ชว่า Outcast Store BKK Outcast Store BKK ครับผมก็จะเจอลองผมว่าง่ายที่สุดคือเข้าไปดูก่อนว่ามันมีของชิ้นไหนที่เราชอบบ้างครับพอชอบปุ๊บก็แน่นอนมาที่ร้านใช่แล้วครับถ้าอยากลองตัวจริงก็เดี๋ยวลองดูเพราะว่าบางตัวไซส์มันอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ตรงกับเราหรือไม่ตรงกับเราสามารถมาลองได้วันนี้ขอบคุณพี่ชินนะครับครับสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนที่ Outcast นี้แล้วกันนะครับและครั้งหน้า Trend on Tour จะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ครับ
และนี่แหละครับร้าน Outcast ครับซึ่งรวบรวมสินค้าจากทั่วโลกที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะครับอย่างกางเกงยีนที่พี่ชินโชว์ให้ดูนะครับก็มี100ตัวในโลกเท่านั้นซึ่งเป็นลิมิเต็ดมากๆนะครับใครที่พอจะมีกำลังทรัพย์นะครับแล้วก็มีความชื่นชอบในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็สามารถมาอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะครับช่วงหน้า Q&A เดี๋ยวกลับมาฟังคุณหมอตอบคำถามกันครับ